น้ำมาเบาๆด้วยวันนี้รอดไหมเนี่ยรอดขอบคุณผิดกันตัวนี้ใช่ไหมซ้ายนิดนึงครับโอเคพี่ต้อยขาพี่ต้อยหน่อยพี่ต้อยถ่ายวีดีโอไว้ให้ด้วยนะได้ค่ะโอเคนะแล้วแท็กอินเตอร์คอนเนี่ยดาวดับหนึ่งต้นนี่แหละไปนะโอเคไปเลยค่ะมารินจ๋าวันนี้มารับเพื่อนสาวใช่รอรับเต็มที่เลยค่ะก็อยากร่วมขบวนแห่ด้วยแต่แบบไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าก็เตรียมตัวเบลมงสองให้ประเทศไทยกับบรรยากาศที่น้องแต่เดินเข้ามาเห็นสื่อมวลชนแล้วก็เยอะมากเลยอ่ะขนลุกขนลุกมากแล้วก็ดีใจที่เขาจะกลับมาแล้วก็เขาเห็นภาพนี้อะไรเงี้ยเพราะแอนทุกครั้งเวลาอย่างไปโคราชเนี้ยค่ะเขาเห็นคนเยอะมาต้อนรับเขาอ่ะเขาจะแบบเหมือนตื้นตันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เขาหายเหนื่อยแล้วก็ได้ลุยงานต่อไปสักหน่อยนักโมเมนต์ตอนที่เราเชียร์เมื่อเราอยู่ตอนจับมือเราคิดยังไงบ้างหนูว่าลงในทิกตอกไปแล้วซึ่งแบบหน้าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่วินาทีนั้นก็เป็นของเราของเรานี่คิดว่ายังไงก็ไทยแลนด์อ่ะแต่ในเมื่อมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องพอใจในผลการตัดสินแล้วก็มันไม่มีข้อผิดพลาดอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลงานที่แอนทํามาจนอดีตจนถึงวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเขาเต็มที่ทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคนไทยก็เนี่ยค่ะก็มาต้อนรับแอนก็ดีใจเลยหลังจากที่แบบว่าโปรเจกต์ประกวดได้มีการบอกถามว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคมากเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรเสียใจเพราะเขาทำเต็มที่สุดๆแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วคือสปิริตดีมากใช่แล้วเราได้ให้กำลังใจแอนยังไงบ้างก็บอกว่าเจ๊เดี๋ยวกลับมาตำส้มตำเดี๋ยวกลับมาจ้วงส้มตำกันต่อ แต่เขายุ่งช่วงนี้เขายุ่งมากอยากให้เขามีเวลาพักผ่อนมากกว่า รีบทำงานแล้วก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่ก็หาเวเคชั่นไปพักผ่อนดีกว่าให้เขาพักได้กับแอนที่แบบตอนนี้เป็นกับแอนที่แบบเขาเรียกว่าคนรู้จักตัวบ้านตัวเมืองความรู้สึกเราเป็นไงบ้างในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งอ่ะเราก็เป็นหนึ่งในทีมไทยแลนด์เหมือนกันคือตั้งแต่สัมผัสแอนอ่ะลินแอนมีวันนี้ลินไม่แปลกใจเลยมันคือสิ่งที่เขาสมควรที่เขาจะได้รับอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้คือไม่มีจุดด่างพ้อยอะไรเลยในผ้าใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีจุดสีดำบนผ้าขาวเขาเลยแล้วเขาทำทุกอย่างคือแบบอย่างที่บอกเลยว่าเขาไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาเป็นคนแคร์คนอื่นมากจริงๆแล้วก็มันถึงวันที่ความเหนื่อยของเขาความตั้งใจของเขาอ่ะผลที่เขาได้มันตอบกลับมาให้เขาได้ชื่นใจสักทีหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้แล้วลินพี่ลามินหลังจากที่พอแอนโทเนียได้รองอันดับหนึ่งเนาะมันก็เกิดมีการดราม่ากันโดยเฉพาะกับนางงามที่ประกวดรูปเดียวกับเราอันนี้เราได้เห็นฟีดแบ็กยังไงบ้างไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นกับนางงามที่ประกวดรุ่นเดียวกับเราคือที่แบบว่าเขาได้มีการรีโพสต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออย่าไปพูดถึงประเด็นที่แบบว่าทำให้เกิดการขัดแย้งดีกว่าเพราะใครเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือการเวลามันก็พิสูจน์คนอะไรต่างๆแล้วก็ลินพูดตรงว่าลินไม่อยากพูดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ก็ปล่อยผ่านสุดท้ายแล้วคือเราเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวคนที่รักเราซัพพอร์ตเราดีกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าบางคนเรามันมีอารมณ์ชั่ววูบบางอย่างอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากไปตัดสินไม่อยากไปอะไรเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์ของเราที่แบบถ้าคนยังเที่ยวตอนไหนยังมีการคุยกันปกติไหมหรือว่าปกตินะเจสซี่เนี่ยเจสซี่ล่าสุดเจสซี่เข้าโรงพยาบาลนี่ก็แซวบอกว่าจะเดินแอนได้อีกไหมเนี่ยลูกหรือซึ่งหลายคนก็เชียร์ให้แบบเจสซี่กลับมาหน้ากับเจสซี่หน้ากับใช่นางสู้ได้มีการแบบว่าฉีดยาดำฉีดไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยเจสซี่ค่ะให้นั่งพักไปก่อนเพิ่งผ่าตัดแล้วสำหรับตัวเราก็เดี๋ยวจะเดินทางแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้คนมองลินว่านารินมองแน่เพราะมันสวยเพราะมันสูงแต่ต่อไปนี้อยากให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าผู้หญิงไทยอ่ะมีคุณภาพไม่ได้แค่แบบว่าเรื่องเปลือกนอกภายนอกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคืออยากจะสมมงให้มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีจริงๆเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจกว่าในตอน MUT ด้วยซ้ำว่ามันใกล้มากๆแล้วก็เต็มที่ทุกวันเหมือนนั้นตอนนี้เรากดล็อกไม่ได้กดดันใช่ไม่กดดันแล้วยิ่งไปต่างชาติอย่างเอ็นแอนโทใช่ไหมเขาอยู่กับต่างชาติเขารู้สึกว่าเราจะไม่โดนจับอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบว่ามีไม่มีใบแอสในการแบบเฮ้ยคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะแสดงว่าคุณไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาเห็นความพยายามของเราเรารู้สึกว่าเราจอยเราตารางกิจกรรมคุณลินชอบมากแนวลินทั้งนั้นเลยแบบเอ็ดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมีกระเป๋าคะมีกระเป๋าเก้าครึ่งค่ะอันนี้ถามนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราได้เข้ารอบสุดท้ายเราต้องตอบคำถามเราจะใช้ล่ามหรือเราจะตอบภาษาอังกฤษลินตอบภาษาอังกฤษลินตอบภาษาอังกฤษค่ะเพราะแค่รู้สึกว่าสุดท้ายเราใช้ล่ามมันอาจจะเป็นคำพูดที่สวยงามแต่ถ้าลินตอบด้วย
ตัวเราเองความคิดของเราเองคำพูดอ่ะโอเคมันอาจจะซิมเปิลนะแต่เขาเห็นแล้วว่าเราตั้งใจที่จะพูดกับเขาจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแค่จะเอาใจกรรมการเราอยากให้คนทั้งโลกอ่ะได้ยินว่าเราพูดอะไรแล้วเข้าใจในภาษาที่เขาเข้าใจใช่อันนี้พี่ย้อนกลับไปนิดนึงแอนโทเนียใส่ชุดของเราประจำชาติใช่ไหมแอนร้ายนะแอนแรงนะซุ่มนะคือเซอร์ไพรส์ว่าแอนอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนแบบเฮ้ยแอนทำได้ขนาดนี้เลยหรอแบบว่าเขาอินมากนะเขาจะพยายามถามว่าเรื่องอันนี้แม่ธรณีคือเกิดมาได้ยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอาตัวเขาลงไปอยู่ในนั้นเลยเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเขาเก่งมากค่ะหลายคนบอกว่าแบบบางทีเดินไปเวทีเหมือนไม่ใช่ตัวแอนเลยอย่างเงี้ยนารินแบบสัมผัสได้ไหมถึงแบบตอนที่ลินเดินก็ลินเชื่อว่าแม่เขามีอยู่ลินก็แอนเป็นคนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอย่างย่าโมใช่ไหมคะลินก็รู้สึกว่าเขาก็คงมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแอนถึงด้วยความมั่นใจแอนด้วยแล้วก็เขาคิดว่าแม่ธรณีอยู่กับเขาอะไรประมาณทำออกมาเลยทำออกมาได้ดีมากฝากหน่อยค่ะเชียร์สายสะพายไทยแลนด์รับไม้ต่อใช่ค่ะก็วันที่15ธันวาคมนะคะจะเป็นรอบไฟนอลแล้วก็วันที่14ธันวาเป็นวันเกิดลินด้วยอยู่ครบ26ปีก็รู้สึกว่าจะเอาเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ของขวัญให้ประเทศไทยเดี๋ยวจะมาทิ้งช่องทางการติดตามไว้นะคะฝากส่งกำลังใจให้ลินด้วยนะคะโอเครอแน่